โอเคยินดีต้อนรับกับเกมออฟเฟนพาร์ท2นะคะก็เมื่อกี้เราแฮ็กไฟล์ไปได้เรียบร้อยก็คือเล่นเกมไอ้จับคู่หรือเล่นเกมดอทนั่นแหละคราวนี้มันก็จะปลดล็อกฉากสักทีเราต้องเขียนเมสเสจหาจาเล็กตะไลมากลับมาแล้วเยี่ยมไปเลยถ้าเธอจานสเต็ปนี้ได้เธอก็จะเซียนเรื่องนี้แหละแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรตามมาอย่างไงก็เหอะเธอก็จะคอยรอวิดีโอที่เธอแฮกมาได้นะมันไม่หนีไปไหนหรอกแต่ก็แปลกดีนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีคลิปเนี้ยมาทำอะไรกับบ้านเด็กกำพร้าวะมันเหมือนกับแบบพิธีอะไรสักอย่างใช่แบบว่าไม่ก็พวกลัทธิปีศาจซาตานอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่อ่ะมันก็ควรจะทำให้วิดีโอเท่กว่านี้หน่อยสิแต่ถ้าเราลงไปตอนนี้ก็คือไอ้คลาวนั่นก็จะถูกเปิดเผยว่าโดนแฮ็กยังไงก็เหอะทางต่อไปนะซึโบมิแล้วครั้งต่อไปเราน่าจะมีโชคกว่านี้ถ้าเธอเจออะไรที่น่าสนใจก็บอกให้ฉันรู้ด้วยสำหรับตอนนี้เธอไม่ต้องส่งอะไรที่ไม่จำเป็นขนาดนั้นมาให้นะก็คืออะไรที่แบบว่ามันไม่จําเป็นหรือข้อมูลมันไม่ได้สําคัญก็ไม่ต้องเข้าใจแล้วฉันจะส่งแค่ข้อมูลที่จําเป็นเท่านั้นและเพื่อความแน่ใจเธอก็เซฟก๊อปปี้ไว้หน่อยเราจะได้รวบรวมข้อมูลตอนที่พวกเรากลับไปลีออนทักไปแล้วเดี๋ยวก็ดูเข้มงวดกับเด็กใหม่นะก็คือเรานี่แหละเลือกก็ทำมาสวัสดีซึโบมิอ่ะมีอะไรหรอฉันอยากจะขอโทษเมื่อก่อนหน้านี้ฉันอารมณ์เสียที่มิกะไม่มาคุยกับพวกเราเรื่องนี้ก่อนนะมีมารยาทด้วยเขาคงบอกให้พวกเราดูได้ว่ามันหมอนั่นมันคงบอกเราได้ว่าเธอจะมาเข้าร่วมกลุ่มกับพวกเราก็คืออยู่ดีไม่ปรึกษาใครเลยแล้วก็ดึงเข้ามาเฉยแต่เอาเถอะก็เป็นการต้อนรับอบอุ่นที่ดีใช่ฉันรู้ฉันถึงได้มาขอโทษอย่างเป็นทางการขอโทษอย่างจริงใจเขาขอโทษได้ละการยอมรับขอบพระคุณเธอรู้ใช่ไหมว่าปกติฉันไม่ได้เป็นแบบนี้ฉันค่อนข้างจะเป็นคนดีนะแล้วก็เฟรนลี่ด้วยก็แล้วแต่ฉันมองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันเป็นแชทอะใช่เราจะเริ่มต้นใหม่หรือไม่อ่ะเริ่มต้นใหม่ก็คือต่อจากนี้เราจะไม่ทำตัวเป็นศัตรูกันแล้วนะคะเธอจะเริ่มก่อนหรือให้เราเริ่มก่อนให้นายต้องกอดอาการในฐานะที่เป็นหัวหน้าของเรื่องนี้
โอเคเริ่มจากท็อปิกแรกคือเรามีคนใหม่เข้ามาในกลุ่มเรานี่กะสาวสวยนั่นคือใครหรอฉันอยากจะฉันละกันต้อนรับผู้คนใหม่นะยินดีต้อนรับเห็นไหมไม่ยากเลยสักนิดโทษดีควบคุมตัวเองไม่ได้นะนี่เอาไหมก็เป็นคนตลกนะคะแต่ตอนแรกคือมันน่าจะโมโหที่มิกะเล่นไม่บอกอะไรเลยและอยู่ดีก็ทำอะไรที่แบบไม่ปรึกษาไหนก็เป็นคนตลกดีนับซะว่าเป็นการละลายพฤติกรรมแล้วกันล้ำมุกทุกรูปแบบอย่างที่เธอเห็นฉันมีหน้าที่ดูแลพวกอุปกรณ์เทคนิคกล้องเสียงแสงแล้วก็หลายสิ่งสามารถติดต่อฉันได้ทุกเมื่อถ้าเธอมีคำถามถ้าเธอสนใจเรื่องเทคโนโลยีก็บอกได้มีข้อความใหม่มาอีกแล้วซันดี้บอกดูนี่สิอีน่าเพิ่งส่งนี่มาให้ฉันอะไรวะโอ้หมอกหนาวอ่ะ Watch out ฮู้กูก็คือใส่หูฟังซะด้วยสิทำให้มือถือกูเป็นแบบนี้ไทมี่ก็บอกโอ้ตายแล้วมึงใจเย็นไทมี่โอ้เป็นการแกล้ง100%แน่เป็นการแกล้งโง่ๆแง่ละทาวิโอนี่เป็นของจริงพวกมันคงไม่ตอบรับหรอกหรือไม่ต้องได้รับโทรแจ้งจากโรงพยาบาลเพราะมันเล่นตลกจริงดิมันดูเหมือนจริงมากนะเรามองดีๆมันจะมีช่องมืดๆอยู่ในวิดีโอลีออนก็บอกว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วใช่แต่มันก็รุนแรงเกินนะมิกาบอกอะไรนะแม่งเป็นมุกที่ตดที่แย่ที่สุดเออดีแม่งเป็นมุกที่มันเกินไปแล้วนะนั่นเป็นสิ่งที่ฉันไปบอกอีน่าแล้วเนี่ยแต่โทรศัพท์ของเธอก็ปิดไปแล้วซามูเอลก็ออฟไลน์ไปแล้วด้วยเป็นมุกที่เหี้ยมากฉันว่ามันเหมือนจริงเกินนะทุกคนบอกเออดีวะเดบิวมันเหมือนจริงเปล่านะแต่ทุกคนบอกว่าเป็นการแกล้ง100%มิกาบอกกูอยากรู้ว่าแม่งคิดอะไรวะจารีบอกไม่เอาหน้ามันก็รู้ดีว่าพวกมันเป็นยังไงอยากให้ฉันเตือนไอ้การแกล้งของมันครั้งสุดท้ายไหมล่ะตอนที่อีน่าปรากฏตัวในสภาพเลือดแบบนั้นน่ะต่อหน้ากล้องของพวกเราอ่ะมิกาบอกเออดีเป็นมุกที่เหี้ยมากนะแม่งไม่ตลกเลยสักนิดอีเลออนลีออนบอกเออดีว่าเกือบขี้หลุดตูดมาตอนนั้นน่ะขี้เกือบเปื้อนกางเกงจาเล็กบอกว่าและสุดท้ายมันก็เป็นเลือดปลอมแล้วพวกมันแม่งก็ขำจนหัวจะหลุดพวกเขามีความตลกที่แปลกๆนี้นะอิกาบอกใช่
พวกมันอาจจะโกรธตอนที่มันคิดแบบนี้แทมมี่บอกว่าอะไรก็ตามแต่นี่แม่งเกินไปแล้วนะมันไม่ตลกเลยสักนิดเรื่องนี้ก็สอนไว้ว่าถ้าเราจะไปแพลงหรือแกล้งใครนะคะก็ขอให้แกล้งออกมาแล้วผลเราต้องแบบว่าทุกคนต้องหัวเราะคนโดนแกล้งก็ต้องหัวเราะด้วยเช่นกันถ้าคนโดนแกล้งแล้วมันไม่หัวเราะแถมมันยังเสียใจอ่ะมันถือว่าเป็นการแกล้งที่ไม่โอเคแล้วคือเราต้องนึกถึงการกระทำและผลลัพธ์ที่ตามมาเดียร์ก็บอกว่ามันไม่สำคัญแล้วพวกนายพร้อมนะฉันอยากให้ทุกอย่างเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยก่อนที่มันจะมืดแซนดี้บอกว่าตอนนี้อยู่บนบันไดแล้วจาเล็ตนายอยู่ที่6ของทางเดินใช่ไหมอีก2นาทีจะถึงแทมมี่บอกฉันพร้อมแล้วมิกะกำลังไปห้องใต้ดินนายเลิกไปก่อนเลยโอเคอย่าเสียเวลามากกว่านี้เลยซึ่งมันไม่ที่ฉันบอกไปก่อนหน้านั้นเธอช่วยพวกเราได้ไหมฮะจะให้ฉันช่วยอะไรวะฉันอยู่ประเทศไทยจะช่วยอะไรวะฉันไม่ได้นะเว้ยฉันไม่ใช่ชาวบิโฮแบบโดเรมอนให้ช่วยอะไรเหรอคือเราไม่มีทุกอย่างเท่าไหร่หรอกไอ้สายไวที่จะส่งข้อมูลการบันทึกไปที่คอมพิวเตอร์หลักและโมบายดาต้ามันก็ช้าด้วยก็คือข้อมูลโทรศัพท์มันก็ช้าแทนไม่บอกว่าต้องพูดแบบนั้นก็ได้นะเพราะตอนนี้ฉันยังเทคยากมากเลยเปิดเว็บไซต์ก็ยากเพราะเขาน่าจะอยู่ที่พื้นที่สัญญาณแบบว่าน่าจะไม่ถึงอินเทอร์เน็ตน่าจะช้ามากแต่ละโชคดีที่เรามีซูโบมินะเธอสามารถเช็คว่าสัญญาณน่ะมันเข้ามาหรือเปล่าและที่เหลือเราจะจัดการตัวเองโอเคไหมโอเคฉันจะส่งสัญญาณของคอมพิวเตอร์ไปที่โทรศัพท์เธอก็แค่เช็คว่าการเคลื่อนไหวของกล้องอะหรือพวก detector motion อะมันโอเคหรือเปล่าน่าจะได้แล้วมั้งเพราะว่าเอเราก็เป็นคนที่เทคแล้วไม่มีปัญหาเยี่ยมเลยพอเสร็จแล้วฉันจะได้ไปกินเบียร์สักทีวะไทมี่บอกขอบใจที่เตือนพวกเราเรื่องนี้นะโอเคซูบูมิเธอจะได้รับสัญญาณวิดีโอไปบนโทรศัพท์ของเธอเมื่อตอนที่โมชั่นเซนเซอร์ทำงานเราก็แค่บอกว่าทุกอย่างมันไปทำงานได้ดีหรือเปล่าเอาล่ะเริ่มอดเช็คมันก็ฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บอยู่ฟุ๊บฟุ๊บ Ghostbusters นิ้วกลางมาเลยพิกเจอร์กับเสียงโอเคไหมรูปภาพมันยังแบบว่าบิดๆเลื่อนๆอยู่อ่ะโอเคฉันคงต้องจัดการนี้ต่อน่าจะได้ต่อโอเคของฉันพร้อมแล้วออฟฟิศวิงตรงห้องทำงานโอ้ย
้นอะไรเลยฉันไม่เห็นอะไรเลยในกับภาพจอเดอะลิงใช่มีบางอย่างผิดปกติขอเวลาแป๊บนึงนี่ฉันคิดไปว่าเหมือนเห็นเด็กผู้หญิงแบบแวบที่ฮอลเวย์ห้องโถงแมงสาบอะไรวะมันขยับในฮอลล์เหรอฉันยังไม่อยู่ที่นั่นเลยก็แมงสามารถขึ้นที่บนกล้องอ่ะมันก็เลยส่งสัญญาณมาสิแต่ก็เป็นว่ามันใช้ได้ผลง่ายๆคือถ้ามันมีอะไรขยับมาแล้วโดนเซ็นเซอร์ก็คือมันก็จะถ่ายบันทึกเอาไว้ทามิบอกว่าซิสเตอร์ธรรมรารายงานค่ะห้องแม่ชีไฮอันนี้ใช้ได้ไม่มีปัญหาโอเคกล้องนี้ใช้ได้ดีเยี่ยมนี่ก็ถามไอ้ที่ดีเยี่ยมหมายถึงกล้องหรือแทมมี่ก็ทั้งคู่นั่นแหละเราต้องรักษาความสัมพันธ์อันที่ดีเข้าไว้สามัคคีคือพลังขอบใจซูโบมิเดี๋ยวฉันจะกลับไปที่ห้องกินข้าวต่อห้องใต้ดินเค้ไม่มีอะไรมีเด็กก็อีแม่ขยับอ่ะอ๋อแล้วมึงเห็นเหมือนกูไหมหมายเขาว่าไงเหรอก็ในห้องใต้ดินมันมีไม่มีอะไรมิกะเองขึ้นไปข้างบนหรือยังวะกูไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะก็แปลว่ายังไม่ถึงเกิดอะไรที่ห้องใต้หลังคาเก้าอี้มันขึ้นที่ได้ด้วยตัวเองอะสิมิกะก็หาว่าเป็นมุกตลกอีกคือกูก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนี่ตอนกลางวันนะพวกมึงก็อย่าเพิ่งสติหลุดกันนะฉันจะไปเช็คเรคคอร์ดก่อนแบททีนี้มึงเสือไม่ขยับอีกเก้าอี้เวนมึงจะมาแก้กูทำไมโอ้ยกูสาบานว่าเก้าอี้ไม่ขยับจริงโอ้ยตอนแรกก็โดนคราวนี้มาเก้าอี้ถ้ากินไปกี่แก้วเนี่ยซูโบมิลูกกูไม่กินเหล้าค่ะฉันก็ไม่กินเหล้าด้วยพลังงานมหาศ
จนนี่ก็บอกว่ามึงก็ขอละบางทีโซมามิอาจจะหวัดระแวงก็ได้ก็ทุกอย่างแม่งใหม่สำหรับเธอนี่นาเพิ่งเข้ากลุ่มล่าผีนี่แต่ระหว่างที่พูดถึงเรื่องนี้ฉันก็จำได้ว่าไอ้แก้วไวน์พวกนั้นมันก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันคือตอนนี้เหมือนพวกมันทะเลาะกันเรื่องอะไรสักอย่างแล้วแหละไม่ใช่ทะเลาะหรอกมาปรึกษาอะไรสักอย่างตอนนี้ก็ห่วงว่าอินน่ากับสมุเอจะไม่หลงทางเขาบอกว่านะบ้านเอกภพที่นี่แม่งหายากมากเดี๋ยวก็บอกต่อว่าโอเคไปพบที่ห้องอาหารกันก่อนมิกะก็เช็คเซ็นเซอร์ที่ห้องใต้หลังคาด้วยโอเคถึงกูจะไม่รู้สึกอะไรก็ตามหลังจากที่เกิดขึ้นกับเก้าอี้เนี่ยกูขอเวลาแป๊บนึงนะมีบางอย่างผิดปกติกับสายไฟเนี่ยขณะที่แซนดี้มีปัญหากับสายไฟจาเล็กบอกว่าขอไปสูบบุหรี่ล่ะฉันจะไปเช็คเจ้าสนักเกิลหน่อยมึงก็สูบเยอะเกินไปนะไอจาเล็กลืมไปเถอะดิออนกูบอกมันตั้งหลายครั้งแล้วว่าเลิกให้เลิกสูบๆให้เผาๆหน่อยส่วนไทมี่บอกว่าฉันกำลังไปที่ห้องกับข้าวแล้วเร็วๆล่ะฉันรู้สึกไม่ดีเลยตอนที่อยู่คนเดียวมิกาบอกว่าหวังว่าจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรบินเข้ามากระแทกใส่หน้านะกูรอเล่นกูก็สาธยายไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าไอ้คลิปแม่งอธิบายหาเลยไม่ได้แล้วแต่เธอก็เห็นด้วยกับตาของตัวเองในบันทึกก็ไม่ได้โชว์อะไรที่ผิดปกติกูก็ไม่รู้อะไรแล้วในเมื่อกูไม่มีหลักฐานแม่งก็จะไม่เชื่อกันอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราบ่อยแหละมันเป็นครั้งแรกที่เธอมาเป็นนักล่าผีเหมือนกันเธอก็จะเจออะไรแบบนี้ฉันจำได้ตอนที่ไปเที่ยวกันแรกๆอ่ะทุกคนก็ค่อนข้างจะหวาดระแวงฉันก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆได้เห็นอะไรที่เป็นเงาๆฉันก็โคตรกลัวจ่าเลยก็บอกว่าฉันเห็นภาพลงตาคือพอเรากลัวมากสมองเราก็จะสร้างพวกภาพลงตาทำให้เรายิ่งตื่นตระหนกเข้าไปใหญ่ก็ในเมื่อกูไม่มีหลักฐานกูก็พูดอะไรไม่ได้แล้วจำก่อนจะมี3คนที่ต้องเจอดีอ่ะอย่าลืมอย่างน้อยเห็นอะไรผิดปกติเหมือนกูแล้วค่อยดึงมาเป็นพวกแล้วกันเห็นไหมไม่มีอะไรต้องกังวลเลยสักนิดพูดถึงเรื่องอื่นกันดีกว่าที่นี่ก็น่ากลัวมากพอแล้วเนี่ยฉันต้องมาเดินห้องใต้หลังคาคนเดียวเนี่ยยังไงก็เหอะที่นี่หมอกก็โคตรหนาก่อนที่ฉันจะลืมฉันจะขออะไรเธอนิดหน่อยอ่ะให้เธอช่วยเธอติดต่อพี่ชายฉันหน่อยได้ไหมบอกเขาว่าทุกอย่างโอเคหมอนั่นไม่ขี้กังวลเวลาที่พวกเราออกไปเที่ยวกันอ่ะฉันสัญญากับเขาว่าฉันจะติดต่อเขากลับไปฉันพยายามแล้วแต่มันติดต่อหาเขาไม่ได้ฉันไม่คิดว่าเขาจะได้รับข้อความจากฉันหรอกโอเคมันก็ได้แหละแคปเจอร์มาก็ท
ถ้าเขาเห็นรูปภาพก็ไม่น่าจะมีปัญหาขอพระคุณอย่างสูงโอ้ยอีตึกนี้ก็ใหญ่ชิบหายฉันต้องระวังแล้วเนี่ยไม่งั้นฉันหลงทางแน่ใหญ่พอๆกับเซ็นทรัลเวิลด์ไหมคะไอ้บ้านเด็กกำพร้าเนี่ยฉันเองก็เคยลงในวีอีเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยหาทางไป BTS ไม่เจอเดี๋ยวฉันจะติดต่อกลับไปอีกครั้งตอนที่พอไปถึงข้างบนลืมอะไรไปหรือเปล่าอะไรหรอฉันต้องใช้เบอร์พี่ชายของเธอนะแต่เธอบอกให้แล้วฉันจะติดต่อจังซีว่ะพี่ชายชื่อนิโคลัสติดต่อง่ายแล้วพูดตรงๆไปเลยสวัสดีค่ะนิโคลัสอ้าวกูไม่ต้องให้พูดต่อหรออ่ะออนไลน์แล้วเรารู้จักกันหรือเปล่าครับมิกาขอให้ฉันติดต่อคุณนะคะเขาพยายามติดต่อคุณแต่มันติดต่อไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วฉันก็พยายามติดต่อหาเขาเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกันนี่เธอเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอีล่าผิดนั่นใช่ไหมฉันว่าเธอก็ไปเที่ยวกับน้องชายฉันในอีบ้าผีสิงนั่นหรอมันเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าน่ะโอ้เฮ้ยพิเศษมากไม่กล้ารู้จักกับคนปกติด้วยเหรอเนี่ยแล้วพวกนักล่าผีตัวน้อยที่เหลือมาไปไหนแล้วล่ะเขาอยู่กับเพื่อนๆที่บ้านเด็กกำพร้าที่มันถูกทิ้งมาเป็นเวลานานแสนนานให้ตายกูไม่เข้าใจเลยสักวันหนึ่งพวกมันได้มีปัญหาของแท้แน่ไอ้พวกนักล่าผีที่ชอบไปในพื้นที่ของคนอื่นคือพวกเขากลัวไงว่าเวลาไปบุกคล้ายๆว่าบุกพื้นที่ส่วนตัวกลัวจะมีปัญหากับตำรวจไงแล้วหมอนั่นโอเคไหมใช่เขาสบายดีที่ฉันมาบอกเนี่ยเพื่อให้เขาบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีโอเคขอบคุณเรื่องนั้นนะให้ฉันติดต่อคุณได้ไหมเพราะว่าฉันยังติดต่อหมอนั่นไม่ได้เลยไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าคุณก็มีเบอร์ฉันแล้วเงียบไปเลยจะคุยกันทีหลังนะฉันถามว่าเป็นไงบ้างซามูมิเธอชอบกับกลุ่มนักล่าผีหรือเปล่าก็เป็นครั้งแรกของเธอนี่ทุกคนเป็นคนดีใช่พวกเราเป็นคนดีมีศีลธรรมจริงๆฉันก็โดนเกี่ยวมาให้อยู่ในแก๊งนี้เหมือนกันแหละฉันก็ไม่ใช่แฟนข่าวกับพวกเกี่ยวกับของพวกเนี่ยผีสยองขวัญเท่าไหร่หรอกฉันชอบอะไรที่เป็นแนวสีสันแต่ถ้าไอ้สีแบบดาร์กไม่ใช่สไตล์ฉันเท่าไหร่หรอกเรื่องนั้นจ้าเลยก็บอกฉันมาแล้วเหมือนกันบีฟให้ฉันฟังแล้ว
อ๋อมันพูดถึงฉันด้วยเหรอบอกว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะเอ้าลืมเลยว่าฉันจะพูดอะไรตอนแรกฉันก็ไม่อยากไปมากๆเลยแหละตอนที่จารีขอให้ฉันไปด้วยอะหลังจากทริปที่2ฉันก็โดนเกี่ยวมาอย่างที่เธอเห็นก็คือแซนดี้ก็ไม่ค่อยชอบแบบพวกล่าผีหรอกแต่ก็โดนลากมาโดนหิ้วมาแหละถ้าเธอไม่ระวังเธอก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราก็อาจจะเป็นได้นะเราจะได้แค่เป็นพวกผู้รายงานหรือผู้เห็นผู้มองจากดินแดนไกลๆนั่นนะฉันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกนะฉันก็ดีใจที่เธอไปส่วนหนึ่งของกลุ่มเราพลังของสายพลังของสาวแกล้งพลังของสุซีวะอีหญิงเอาล่ะเดี๋ยวฉันต้องไปดูว่าตอนนี้กล้องของฉันมันพร้อมหรือยังฉันจะบ้าแล้วเนี่ยฉันสติหลุดตลอดเวลาเลยแชปเตอร์นี้ก็ยังนับว่าดีนะที่ยังไม่เจอผีมากวนประสาทนี่แค่แชปเตอร์หนึ่งก็น่าจะยังไม่เจออะไรน่ากลัวอยู่มั้งแคมมี่บอกพวกมึงมาโก้กับทิวจับ BWT เพิ่งส่งข้อความวิดีโอเล็กๆน้อยๆมาให้ Hi Tamara, how are you doing? I'm here in Romania together with Marco and we're checking out some abandoned factory. It was a roadside find, but so far the place is very interesting. How is it going with your ghost hunting stuff? You know what we think about that? You only see what you want to see.And Marco, you had some question regarding the drone, I think. Yeah, I would love to see some of the drone footage because at the moment we're also looking for a new drone. And by the way, the places we're exploring in Romania, they're pretty amazing. I can't wait to show you some of the pictures. So I'd say let's meet up soon. And until then, keep exploring. Ciao. ก็คือมาคิดเป็นอารมณ์แบบขอให้โชคดีตั้งแต่นี้ต้องไม่งงเงดูแลตัวเองให้ดีฉันตั้งตารอคลิปอันไซน์พิเศษจากพวกนายเขาคือใครเหรอสองคนนี้คือกลุ่มมาจากบล็อกแคมินโดเทียรี่เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของช่องเราฉันจะแอดมาโก้เข้ามาก่อนก็คือมาโก้กับทีก็ทำคลิปของเขาแต่เขาก็ส่งกำลังใจมาให้แต่เขาก็อยากตั้งตารอคลิปของรุ่นน้องก็เลยแอดเข้ามาซะเลยมาโก้บอกสวัสดีทุกคนสวัสดีครับทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีไหมแทมมี่บอกเฮ้ hey, ขอบคุณสำหรับข้อความอันแสนพิเศษนะแล้วก็สวัสดีค่ะอย่างนี้เราก็ต้องมีมารยาทเนาะสวัสดีเซอร์โบมิใช่ทุกอย่างดีมากเลยขอบคุณมากนะกลุ่มนายมีสมาชิกใหม่เหรอเซอร์โมมีมาร่วมกลุ่มกับเราเพราะมีบางอย่างที่ไม่ปกติอ่ะมีบางอย่างที่ไม่ธรรมดายังไงก็เหอะจากตอนนี้มี8คนแล้วดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะบอกว่าเราจะได้เจอกันแบบคนต่อคนนะอ
มาโก้บอกว่าตอนนี้กลุ่มของเราก็อยู่ในสถานที่ที่โคตรเจ๋งเลยล่ะตอนนี้แต่พวกเราก็สงสัยว่าพวกนายไปอยู่ที่ไหนแทนไม่บอกว่าอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าเก่าๆหรอน่าสนใจดีแทนไม่บอกว่าแน่นอนเดี๋ยวบอกว่าพวกพี่รอได้เลยวิดีโอของเราจะต้องได้เยอะมากกว่าของพี่แน่นอนแม้นายก็พูดแบบนี้มาฮัก5ครั้งแล้วนะก็จริงแหละยังไงก็เหอะแล้วก็รอตั้งตารอคลิปของนายอยู่นะไม่ต้องแข่งขันอะไรกันหรอกและฉันก็ตั้งตารอมิชชั่นของต่อไปด้วยเอ๊ะมิชชั่นของนายต่อไปด้วยเซนดี้บอกเฮ้มาโก้ขอโทษที่ยังไม่ได้ส่งข้อความไปนะฉันมีปัญหากับกล้องนิดหน่อยน่ะไม่มีปัญหาแค่จะมาทักทายสั้นๆแป๊บเดียวเองขอให้โชคดีนะสวัสดีกับเช่นการขอให้โชคดีด้วยนะรุ่นพี่ไทมี่ก็บอกว่าขอให้สนุกนะรุ่นพี่และมาโก้ก็ออกจากไม่ได้ออกจากกลุ่มก็วางสายไปแล้วไทมี่ก็มาบอกว่ามาโก้คือคนที่ประสบความสำเร็จในเป็นประสบความสำเร็จมากที่สุดแล้วก็ไปพันเรื่องของเราถ้ามีพันเนอร์เยอะมากๆเหมือนกันนะเนี่ยจริงจังใช่เราทำเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอะเราคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็แชร์ประสบการณ์เชื่อมโยงกันและกันมันก็เป็นการมาเป็นชุมชนที่ดีแล้วเราก็ได้มันกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันกับผู้คนหลากหลายระหว่างเธอกับฉันนะซึโบมิเธอก็ดูเป็นคนดีไอสิ่งที่เกิดขึ้นกับเก้าอี้เมื่อกี้คือมันจะบอกว่าให้กูลืมว่าสั้นคือแซนนี่กับมิกามันค่อนข้างจะเซนซิทีฟเรื่องนี้มากกว่าคนอื่นในกลุ่มอะวิดีโอที่ซัมเอลกับซีน่ามันอีน่ามันส่งมามันช็อกมากที่สุดสำหรับมิกาแล้วก็ได้แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกูก็จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนกันจนกว่าพวกเองทุกคนจะเจอเหมือนกับกูขอบคุณนะถึงแม้ว่าพวกเราไม่ค่อยอยากจะยอมรับมันแต่ตอนที่พวกเราไปอยู่ที่สถานที่ที่มันรกร้างหรือถูกทิ้งพวกเราค่อนข้างจะหวาดระแวงปัญหาการที่เธอระมัดระวังตัวมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเธอพิจารณากับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตฉันเชื่อว่ามิกาคงต้องบอกเธอเรื่องนี้แล้วหมายถึงที่เด็กผู้ชายฆ่าตัวตายงั้นหรอก็จะทำให้เซนซิทีฟกว่าเดิมใช่เพราะไปอยู่สถานที่ที่เด็กผู้ชายฆ่าตัวตายมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกหวาดระแวงมากขึ้นมิกะให้ดูไอ้หัวข้อข่าวแล้วแหละในหนังสือพิมพ์ลองจินตนาการสิ
เธอไปอยู่ในสถานที่ที่เด็กวัยรุ่นมันฆ่าตัวตายมันก็ไม่แปลกที่เธอจะรู้สึกเสียวสันหลังเพราะว่าเธอยืนอยู่ที่ที่เดียวกับคนตายแล้วแล้วมันก็มีข่าวหรือว่าเด็กผู้ชายตายเพราะความกลัวหรือมีเสียงของเด็กบ้างว่าก็มีเสียงของเด็กทำให้เขากลายเป็นบ้าก็เลยชิงฆ่าตัวตายก่อนมันฟังดูแปลกนะในฐานะพยาบาลฉันควรจะรับมือกับความเจ็บปวดและความตายได้แต่เด็กคนนี้สถานที่นี้มันดูไม่ธรรมดาและรุนแรงเกินไปคือแทมมี่ก็ไม่ค่อยชอบแนวพวกสยองขวัญแต่ว่าเจ้าตัวก็เป็นคนที่ตามหาพวกความน่าตื่นเต้นในแอดเวนเจอร์แต่ว่าพอมาที่นี่รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาบอกว่าที่นี่แม่รู้สึกแตกต่างอ่ะมันทั้งเย็นไม่ปลอดภัยมันก็โคตรขู่นะโคตรขู่มากนะเอาจริงนะไอ้พวกตึกร้างที่แบบว่าที่มันไม่ได้หดหูอะแบบว่าเห็นชัดเจนแสงแดดเข้าอะมันจะดูดีอีกแบบแล้วคือตอนนี้ฉันกำลังนั่งอยู่คนเดียวในห้องกินข้าวรอคนอื่นฉันก็คงไม่ชอบเหมือนกันที่ต้องนั่งกินข้าวคนเดียวคืออย่างน้อยต้องไปกินข้าวที่มีเสียงคนบ้างแหละถึงแม้ว่าจะไม่ได้นั่งกับเพื่อนพูดถึงปีศาจหรือความชั่วมาแล้วลีออนโหมองลีออนเป็นปีศาจซะงั้นอะไรวะคอนเล่6สตาร์ทูคอนทินิวอื้อหือกูจะบ้าก็เอาไปว่าอย่าขอไปเคลียร์6สตาร์ก่อนนะคะแล้วอย่ากลับมาพัดทรีกันนะคะแล้วก็มาดูโน้ตสรุปกันดีกว่าว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างไดอารี่ของเราเขียนไว้ว่าลีออนตอนแรกแม่งเลวใส่กูก่อนแต่หลังๆเขาก็มาขอโทษกูจากเพราะพฤติกรรมของเขาหมอนั่นก็ดูเป็นคนดีดีนะซังโมเอลกับอีน่าซังโมเอลกับอีน่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนี้แต่ก็จะมาช้าหน่อยเพราะว่าซังโมเอลมันทำงานตึกอีน่าก็ส่งวิดีโอไปแปะมาในกลุ่มมันดูเหมือนเป็นเหตุการณ์รถชนคุณบอกว่าเป็นการเล่นตลกที่แย่มากและมันคืออีสองคนนั้นมันชอบเล่นการแกล้งบ่อยๆฉันคิดว่ามิกะมันโมโหเรื่องนี้ที่สุดแล้วแฮมมี่แซนดี้ลีออนจาเล็กมิกะก็ยังมุ่งไว้กับการเตรียมกล้องให้เรียบร้อยแล้วก็กำลังเล่นมือและเพราะว่าพวกเขามีตัดคำเตือนตรงนี้ไปนะคะเพราะผมไม่อยากแปลให้ผิดลีออนก็ให้ใช้แอคเซสเข้ากล้องของแต่ละบุคคลมันก็กลายเป็นงานของฉันไปซะแล้วเพื่อดูว่าทุกอย่างทำงานได้ผลดีไหมและฉันก็เริ่มเห็นผีแล้วฉันสาบานนะว่าฉันเห็นเก้าอี้แม่ขยับอยู่อะในห้องใต้ดินไอห้องใต้หลังคาไนโคลัสฉันพบกับพี่ชายของมิกะไนโคลัสมิกะขอให้ฉันติดต่อหาเขาตั้งแต่มิกะมันติดต่อหาพี่ชายเขาไม่ได้แต่ว่านิโคลัสเขาก็เป็นพี่ชายที่ดูแสนดีดีนะก็อย่าพอ
ครบ6สตาร์เสร็จเมื่อไหร่จะกลับมาตอบเรื่องนี้กันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่มารับชมครั้งหน้าผมจะเจออะไรอีกวะเนี่ยลุ้นกันต่อว่าผมจะเจอผีครั้งหน้าไหมผมอาจจะได้กินแน่ๆขอจบไอ้เรื่องเท่านี้นะจ๊ะบ๊ายบาย